สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงสันติทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พวกเราได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวศาสนากันนะเพราะว่าฟังเรื่องศาสนาแล้วสบายใจด้วยพี่น้องอย่างที่ง่ายๆเลยเนี่ยใครที่ฟังเรื่องศาสนาก็จะมีความสงบนะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับความสงบนะซึ่งความสงบเนี่ยพี่น้องอย่าได้ดูเบานะจิตใจที่มันไม่สงบเนี่ยเร่าร้อนมีความยุ่งเหยิงไปหมดเนี่ยนะผมจะใช้คำว่าอะไรดีถ้าเป็นน้ำกำลังเดือดๆนี่นะมันก็นำมาซึ่งความทุกข์ความเครียดตัวอย่างหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการถูกสังหารเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นบีเนี่ยขี่ม้าไปทางชายทะเลแล้วก็ถูกสุรากอนี่ก็ตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามเป็นคนที่สะกดรอยตามเก่งมากนะแถมยังเป็นคนที่เก่งในเรื่องของใช้ธนูใช้ดาบและขี่ม้าเป็นมือหนึ่งของพวกกุเรชนะในการล่าตัวไล่ล่าผู้ต้องหาต่างๆก็ติดตามท่านรอซูลมาก็มากับท่านอบูบักขี่ตามหลังมาท่านอบูบักนี่มองซ้ายมองขวาคอยระวังนบีนิ่งเลยพี่น้องขี่ม้านิ่งเลยหน้าไม่เป็นกังวลใดๆเสร็จแล้วอบูบักก็บอกกับนบีครับมีคนตามเรามาเลยที่ตามมาเนี่ยไม่ได้มาแบบมาดีด้วยสะพายดาบสะพายธนูมาแน่นอนว่าต้องการที่จะมาสังหารท่านนบีในขณะที่ธนูบักก็ตื่นตระหนกกับอันตรายที่จะมาถึงตัวท่านนบีก็พูดประโยคนึงว่าอินนัลลอฮะมะอานาแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราพอพูดคำนี้เข้าไปเท่านั้นแหละพี่น้องนะท่านมูบักก็ปล่อยวางแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงช่วยเหลืออัลลอฮฺอยู่กับเราประโยคนี้ไว้พูดเตือนสติกันได้พี่น้องเวลาที่เกิดเรื่องขับขันเรื่องที่เสี่ยงความเป็นความตายนึกในหัวใจเราเสมอว่าอัลลอฮฺอยู่กับเราอัลลอฮฺอยู่กับบรรดาผู้ที่มีความอดทนนะหลังจากนั้นสุรากอก็ถูกม้าของสุรากอจมลงไปในทรายถึง3ครั้งด้วยกันนะแล้วรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดานี่คือสัญญาณการบ่งชี้ถึงบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือนะเพราะว่าอาหรับนี่เขาจะมีเรื่องเสียงทายเขาก็จะเสียงทายด้วยว่าให้ควรที่จะติดตามไล่ล่าคนนี้ไหมทุกครั้งที่เสียงทายออกมาก็คือไม่ควรไม่ต้องติดตามแล้วก็ประสบกับโดนทรายดูดนะทั้งที่ตรงนั้นก็ไม่ได้มีร่องรอยว่ามันจะเป็นที่ที่ทรายจะดูดแต่ว่าเป็นมุอ์ญิซะห์ที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเนี่ยสุดท้ายก็ให้หยุดแล้วก็เจรจาความกันกลายเป็นว่าสุรากอต้องขอให้นบีเขียนหนังสือ
นะแต่นบีไม่ได้เขียนเองก็มีคนเขียนให้เนี่ยถึงความปลอดภัยแล้วก็ช่วยลบเขาเรียกว่ากลบรอยเดินทางของท่านนบีไม่ให้คนตามได้นะแล้วตอนสุดท้ายสุรกอก็ได้มารับอิสลามตัวอย่างตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอยู่ในประวัติศาสตร์ที่จะเห็นได้ว่าคนที่อยู่กับศาสนาเนี่ยก็จะมีความสงบนะครับพอเขานึกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกับลิขิตที่อัลลอฮ์นั้นได้กำหนดไว้แล้วเราก็แค่ทำให้สุดความสามารถของเราพยายามนะส่วนผลจะเป็นยังไงเราก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุยกันต่อพี่น้องถึงอายะห์ที่270อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكموَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ความว่าและสิ่งบริจาคใดๆที่ดีนะและสิ่งบริจาคใดๆก็ดีที่พระเจ้าบริจาคไปหรือสิ่งที่บนบานใดก็ดีที่พระเจ้าบนบานไว้นั้นฟะอินนัลลอฮะยะอะลัมุแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้มันดีวะมาลิซอลิมีนามินอันซอรและสำหรับบรรดาผู้อธรรมทั้งหลายนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆอินตุบดุสซอดากอติฟานีอิมมาฮีหากพวกเจ้าเนี่ยเปิดเผยสิ่งที่ให้เป็นทานมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่วะอินตุฟูฮาวะตุฮัลฟุกอรอวะตุตูฮัลฟุกอรอฟะฮุวะคอยรุลละกุมและถ้าหากพวกเจ้าเนี่ยปกปิดมันเอาไว้และให้มันแก่บรรดาผู้ยากจนมันก็เป็นเรื่องที่ดียิ่งกว่าสำหรับพวกเจ้าวะยูกัฟฟิรุอันกุมมินซัยยิอาติกุมและพระองค์ก็จะทรงลบล้างออกจากนะก็จะทรงลบล้างออกจากพวกเจ้าซึ่งส่วนจากความผิดจากบรรดาความผิดของเจ้านะวัลลอฮุบิมาตะมาลูนะคอบีรอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงรอบรู้อย่างดีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกให้เราทราบว่าแท้จริงพระองค์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งที่เป็นความดีไม่ว่าจะเป็นการบริจาคของท่านหรือการบนบานต่างๆโดยที่พระองค์จะทรงตอบแทนให้อย่างคุ้มค่าเพราะพวกเขามุ่งมั่นที่จะกระทำตามที่ได้ให้สัญญาเอาไว้และพระองค์ได้สัญญาว่าคนที่ไม่ภักดีต่อพระองค์ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์โกหกต่อพระองค์และเคารพภักดีสิ่งอื่นร่วมกับพระองค์นะเพราะพระองค์จึงตรัสว่าสำหรับผู้ที่อาธรรมทั้งหลายย่อมไม่มีการช่วยเหลือใดๆวะมาริซอลิมีนามินอันซอรหมายถึงในวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีใครจะช่วยเหลือให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ความประเสริฐในการเปิดเผยเรื่องของการบริจาคและการปกปิดเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่า
อินตุบดุสซอดะกอตฟะนิอิมมาฮีถ้าหากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าให้เป็นทานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่คือประกาศออกไปหรือพูดออกไปไม่ใช่ทำนองที่โอ้อวดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีถือว่าเป็นแบบอย่างให้คนอื่นนั้นได้ทำตามนะอันนี้อยู่ที่เนียดเอาเลยนะถ้าเนียดเพื่อโอ้อวดอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเนียดเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนนั้นได้ปฏิบัติตามนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีและดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าวะอินตุคฟูฮาวะตุตุลฮัลฟุกอรอวะตุตูฮัลฟุกอรอฟะฮุวะคอยรุลละกุมแต่ถ้าหาพระเจ้าเนี่ยปกปิดมันเอาไว้และก็ให้มันแก่คนที่ยากจนให้แก่ผู้ยากจนมันก็เป็นเรื่องที่ดียิ่งกว่าสำหรับพระเจ้าในเรื่องนี้เป็นหลักฐานที่เห็นว่าการปกปิดการบริจาคทานเอาไว้นั้นโดยไม่แจ้งให้ใครรู้เนี่ยย่อมดีกว่าการเปิดเผยคือถ้าเทียบกันระหว่างเปิดเผยกับไม่เปิดเผยเนี่ยเทียบกันปอนต่อปอนแล้วเนี่ยการไม่เปิดเผยย่อมดีกว่านะแต่ในกรณีของการเปิดเผยถ้าไม่ได้มีการโอ้อวดเป็นการให้คนเนี่ยได้เรียนแบบในสิ่งที่เป็นความดีอันนี้ก็ไม่เป็นบาปเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องที่ดีก็จะได้ดีเรื่องที่เป็นผู้ที่ชี้แนะนะแนะนำเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเหตุที่มันดีกว่าเนี่ยปกปิดดีกว่าเปิดเผยเนี่ยอันเนื่องมาจากมันจะห่างไกลจากริยะนอกจากการเปิดเผยนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายเช่นให้ผู้คนอื่นได้ทำตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลฮาจิรุบิลกุรอานกะฮาจิริบิศศอดะกะติวัลมุซิรุบิลกุรอานกัลมุซิรบิศศอดะกะผู้ที่อ่านอัลกุรอานเสียงดังเพื่อให้คนอื่นได้ยินและชื่นชมนั้นก็เหมือนผู้ที่เปิดเผยการบริจาคนั่นแหละอันนี้หมายถึงโอ้อวดผู้ที่อ่านกุรอานค่อยนั้นก็เปรียบเสมือนผู้ที่ปกปิดการบริจาคทานนะคือถ้าอ่านเสียงดังอันนี้ลิตะลีมครูก็ต้องอ่านเสียงดังให้นักเรียนฟังอย่างฉันเนี่ยต้องอ่านเสียงดังเพราะว่าผมจะต้องสอนใช่ไหมถ้าปกติอ่านเป็นติลาวะของตัวเองเนี่ยอ่านอิบาดะห์ของตัวเองก็ไม่ต้องไปต่อไมค์ให้คนอื่นได้ยินเพราะอัลลอฮ์รู้ในการที่เรากระทำนะตามพื้นเดิมแล้วเนี่ยการปกปิดเอาไว้ย่อมประเสริฐกว่าโดยมีอายะนี้เป็นหลักฐานนะครับและอันเนื่องจากมีระบุไว้ในซอฮีหนะหนังสือซอฮีทั้งสองนะทั้งอิหม่ามอับูคอรีมุสลิมบอกว่ามีรายงานจากบูฮายรอบอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่าซะบาตุนยูซิลลูฮุมุลลอฮฟีดิลลิฮียาวมาลาดิลลุดิลละอิลลาดิลลุ7ประเภทด้วยกันที่อัลลอฮ์จะทรงให้เขาอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของพระองค์คืออะไรล่ะ1อิมามุนอาดิลุนผู้นำที่มีความเที่ยงธรรมผู้นำที่มีความยุติธรรมวะชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลลาห์บุคคลที่2ก็คือชายหนุ่มคนหนุ่มสาวที่เติบโตมากับการภักดีต่ออัลลอฮ์วะรอจูเลนิตะฮาบะฟิลลาฮ์อิสตะมาอะอะลัยฮิวะตะฟัรรอกอะอะลัยบุคคลที่3ก็คือชาย2คนที่รักกันในหนทางของอัลลอฮ์อยู่ร่วมกันเพื่อเอาพระองค์และแยกทางเพื่อพระองค์วะรอจูลุนกอลบูฮูมุอัลลากุนบิลมัสยิดอิซาคอรอจะมินฮูฮัตตายัรจิอิลัยฮ์บุคคลที่4ก็คือชายคนหนึ่งที่หัวใจของเขาเนี่ยเกี่ยวพันกับมัสยิดเมื่อเขาได้ออกไปมัสยิดจนกว่าเขาจะเข้ามายังมัสยิดใจก็จดจ่ออยู่กับการไปมัสยิดนะคือเมื่อออกจากซูเราะห์ใจก็จะจดจ่ออยู่กับการจะกลับไปอีกครั้งนึงนะเ
ผูกพันกับมัสยิดวะรจุลซะกะรัลลอฮะคอลิยันฟะฟาดัตอัยนาฮูบุคคลต่อมาก็คือบุคคลที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่คนเดียวและดวงตาทั้งสองของเขาก็จืดนองไปด้วยกับน้ำตานะอันนี้ไม่ได้เป็นการร้องแสดงต่อหน้าทารกำนันนะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนะแล้วเขาก็เกิดความเสียใจลำลึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วก็ร้องไห้นะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะเรื่องอัลลอฮ์นั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ใครอะไรนะใครหั่นหัวหอมอะไรไม่ใช่นะประเภทต่อมาก็คือวะรอจูลุนดาอิตฮูอิมรออะตุนซาตุมันซิบินวะจิมาลินفَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ชายคนหนึ่งที่มีหญิงที่มีฐานะดีความสวยงามนางเนี่ยเพียบพร้อมไปทั้งหมดเลยฐานะก็ดีสวยทั้งสวยทั้งรวยมาชวนให้เขาทำซินาเขากับกล่าวว่าฉันนี่กลัวอัลลอฮ์นะพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกวะรจุลุนตะซอดะกูบิซอดะกอตินฟะอัคฟาฮาชายคนหนึ่งที่บริจาคและทำการบริจาคเขาแบบลับๆทำการบริจาคของเขาแบบลับๆปิดบังการบริจาคของเขาฮัตตาลาตะละมะชีมาลูฮูวะตุนฟิกูยามีนูฮูจนกระทั่งการบริจาคของเขาเนี่ยเสมือนกับทำมือนะปกปิดมือซ้ายไม่ทราบนะบริจาคด้วยมือขวามือซ้ายไม่รู้ทำมือขวามือซ้ายไม่รู้อันนี้เป็นการกระทำแบบลับๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าและพระองค์จะทรงลบล้างออกจากพวกเจ้าซึ่งบางส่วนจากบรรดาความผิดของพวกเจ้าวะยุกัฟฟิรุอันกุมซัยมินซัยยิอาติกุมคือเป็นการทดแทนการบริจาคทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปกปิดเอาไว้เป็นความลับเขาก็จะได้รับความดีเพิ่มพูนเป็นหลายเท่าและยังได้รับการลบล้างความผิดอีกด้วยและอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าวัลลอฮุบิมาตะมะลูนะคอบีรและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้เป็นอย่างดีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำคือจะไม่มีอะไรซ่อนเร้นไปจากพระองค์ได้และพระองค์ก็จะตอบแทนให้แก่พวกท่านอายะต่อมาอายะที่272ไลซาอะลัยกะฮูดาฮุมวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาوَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ความว่าหาใช่เป็นหน้าที่ของพวกเจ้าไม่ในการแนะนำพวกเขาให้เกิดความศรัทธาแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ต่างหากที่จะทรงทำให้ใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์นะหาใช่หน้าที่ของเจ้าไม่ที่จะทำให้ใครเนี่ยเกิดความศรัทธาแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ต่างหากที่จะแนะนำใครหรือทำให้ใครนั้นนะก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์และสิ่งดีๆและสิ่งดีใดๆที่พระเจ้าได้บริจาคไปก็ย่อมได้แก่ตัวของพระเจ้าเองวะมาตุฟิกูมินคอยริฟะลิอันฟุซิกุมนะ
ไอ้คนใครที่บริจาคคนนั้นก็ได้คนนั้นไปวะมาตุงฟีกูนอิลลาบติกออวัจฮิลลาและพวกเจ้าจะไม่บริจาคสิ่งใดไปนอกจากเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์เท่านั้นนะและสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไปก็จะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนแก่พวกเจ้าโดยที่พวกเจ้านั้นไม่ถูกอาธรรมเลยนะการบริจาคทานแก่มุชริกีนอบูอับดุลรอห์มานอันนาซาอีได้เล่าโดยเอามาจากอิบนุอับบาสได้บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ชอบที่จะให้อะไรแก่พวกมุชริกีนและพวกเขาก็มาขอ ก็ได้รับการผ่อนผันให้แก่พวกเขาแล้วอายะนี้ก็ถูกประทานลงมานะจนกระทั่งจบดับรัดของอัลลอฮ์ที่บอกว่าสิ่งดีใดๆที่พระเจ้าบริจาคไปก็ย่อมได้แก่ตัวพวกเจ้าเนี่ยก็เช่นเดียวกับดับรัดของอัลลอฮ์ที่บอกว่ามันอามิลาซอลิฮันฟะลินัฟซิซึ่งมีความหมายว่าผู้ใดกระทำความดีก็ได้แก่ตัวของเขาเองในซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะที่46ซึ่งก็มีกุรอานได้หลายอายะที่กล่าวไว้ในทำนองใกล้เคียงกันอยู่นะดับรัดของอัลลอฮ์ที่บอกและพระเจ้าจะไม่บริจาคสิ่งใดนอกจากแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัลฮัสซันอัลบัสรีได้กล่าวว่าการใช้จ่ายของผู้ศรัทธานั้นก็เพื่อตัวของเขาเองเท่านั้นและผู้ศรัทธานั้นหากที่เขาใช้จ่ายไปเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัตตอฮะอัลอัตตอได้กล่าวว่าหมายถึงเมื่อท่านได้ให้ไปเพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นจึงไม่มีอะไรแก่ท่านนะตราบที่งานนั้นเป็นของอัลลอฮ์ข้อความนี้มีความหมายดีสรุปก็คือว่าแท้จริงผู้ที่บริจาคนั้นเมื่อเขาได้บริจาคไปเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ผลตอบแทนของเขาก็เป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์ของอัลลอฮ์จึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าผู้รับนั้นในความเป็นจริงแล้วเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเหมาะสมและไม่เหมาะสมเวลาที่เราบริจาคไปครับนะเราก็สบายใจได้สมมุตินะอันนี้สมมุติเลยว่าเอาแหละเราไม่ได้รู้มาก่อนเราก็บริจาคไปให้ไปมีคนมาขอเขาดูก็แย่ไม่มีข้าวกินเราก็บอกนั่นแหละให้ไปซื้อข้าวแต่ด้านพี่น้องไปซื้อบุหรี่สูบนะอยากบุหรี่มากกว่าคือถ้าบอกว่าจนแล้วสูบบุหรี่นี่ผมว่าไม่จนจริงบุหรี่แพงกว่าข้าวอีกถ้าจนต้องไปสูบบุหรี่นะเก็บข้าวไว้ตังไว้กินข้าวเดี๋ยวไอ้นี่ซื้อของฮารอมแถมยังเอามาทำร้ายตัวเองอีกนะแสดงว่าคนรวยนะคนที่เอาตังไปซื้อบุหรี่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลว่าโอ้ยเดี๋ยวมันเอาไปซื้อบุหรี่แน่เลยต้องสะกดรอยตามไปดูให้แล้วก็ให้ไปนะแต่ถ้ารู้ว่าไอ้เนี้ยมันเอาเงินไปซื้อยาเสพติดอันนี้ให้ไม่ได้นะอันนี้เรารู้ไงอันนี้เขาก็เลยบอกว่าเราให้ไปแล้วนะก็ไม่ต้องไปกังวลว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนชั่วเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะรับสิ่งนั้นโดยเขาจะรับผลตอบแทนตามที่เขาตั้งจิตนาเอาไว้ซึ่งหมายถึงยืนยันโดยท้ายขออนุญาตว่าสิ่งใดที่บริจาคไปมันก็จะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮ์จะไม่อายุติธรรมนะอัลลอฮ์จะโดยที่พระเจ้าจะไม่ถูกอายุติธรรมเลยและก็มีหะดีษที่ถูกนำเสนอในสื่อซอฮีฮ์มีรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่ากอละรอญุลุนละอัตศอดดะกอนนะไลละตะบิศอดะกอตินมีชายคนหนึ่งอะเนาะ
ได้กล่าวว่าแน่นอนฉันจะบริจาคทานในค่ำคืนนี้ฟาคอรจะบิซอดากอจีฮีและเขาก็ได้เอาทรัพย์สินของเขาเนี่ยไปบริจาคฟาวดออาฮาฟียาดิซาเนียตินและเขาก็เอาไปวางเอาไว้ในมือของหญิงที่ทำซินาหญิงที่ค้าประเวณีนะฟาอัสบะฮันนาสและในตอนเช้าก็มีคนที่พูดกันว่ายะตะฮัดดะซูนะตุซัดดิกออะลาซาเนียพอถึงเวลาเช้าก็มีผู้คนที่พูดกันว่าทรัพย์ได้ถูกบริจาคให้กับหญิงที่ทำซินาหญิงที่ผิดประเวณีฟะกอละเขาก็กล่าวว่าอัลลอฮุมะละกัลฮัมดุอะลาซาเนียโออัลลอฮ์การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์ที่มีต่อหญิงที่ทำซินาแน่นอนละอัตซอดดะกอนนะอะลัยละตะบิซอดะกอตินฉันจะบริจาคทานในคืนนี้นะก็จะไปทำอีกเสร็จแล้วฟาวะฎออาฮาฟียะดิกอนีเขาก็เอาเงินเนี่ยไปใส่มือของคนรวยฟาอัสบะฮูตะตะฮัดดะซูนะตุซอดดิกอัลไลลาอะลากอนีนะแล้วตอนเช้าก็มีผู้คนพูดกันว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทรัพย์ถูกบริจาคให้กับคนร่ำรวยเขาก็กล่าวต่อว่าอัลลอฮ์มะลักัลฮัมดุอะลัลกอนีโออัลลอฮ์การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์ที่มีต่อคนรวยฟาอัสบะละตะซอดดะกอนนะไลละแน่นอนว่าคืนนี้ฉันจะทำบุญอีกนะฉันจะบริจาคอีกบิซอดะกอตินฟาคอราจะบิซอดะกอฟาวะฎออฟียะดิซาริกแล้วมาถึงเวลากลางคืนเขาก็ออกเอาเงินไปแล้วก็ไปใส่มือของคนที่เป็นหัวขโมยฟาสบะฮูยะตะฮัดดะซูนะตุซอดดิกอัลไลละอะลาซาริกินและในตอนเช้าก็มีผู้คนพูดกันว่าเมื่อคืนนี้ทรัพย์ได้ถูกบริจาคให้กับคนที่เป็นหัวขโมยเขาจึงกล่าวว่าอัลลอฮุมะละกัลฮัมดุอะลาซานียะวะอะลากอนีวะอะลาซาริกฟะอูติยะฟะกีละละฮูอัมมาซอดะกอตุกะฟะกอดกุบิลัตนะเขาจึงกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์การสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์ที่มีต่อหญิงที่ทำซินาคนร่ำรวยและต่อคนที่ลักขโมยและเขาก็ถูกนำมาแล้วก็มีเสียงกล่าวแก่เขาว่าสำหรับทานของท่านนั้นความจริงนั้นอัลลอฮ์ได้ตอบรับอัลลอฮ์ตอบรับผลบุญที่ได้บริจาคไปก็หมายความว่าคนนี้เขาบริจาคจริงไหมล่ะเขาบริจาคจริงนะเขาก็ได้รับผลบุญไปส่วนหญิงที่ทำซินานั้นนะพอหญิงที่ทำซินาเนี่ยเมื่อได้สตังมาฟาอัมมาซานียะตุฟาฟาลาอัลลาฮาอันตัสตาอิฟะบิฮาอันซินาฮาก็หวังว่าการที่เขาได้เงินตรงนี้ไปเนี่ยเขาจะได้สงวนเนื้อสงวนตัวของเขาแล้วก็เลิกจากการทำอาชีพในการค้าประเวณีซะให้เงินไปตั้งตัวเพื่อที่จะเลิกจากอาชีพที่เป็นอาชีพที่ฮารอมนะส่วนคนรวยก็หวังว่าเขาจะคิดได้ขนาดเรารวยขนาดนี้ยังมีคนบริจาคให้เราเดี๋ยวคนมีสตางค์ตั้งเยอะทำไมไม่บริจาคบ้างล่ะเห็นไหมนะและบริจาคสิ่งที่เขาได้มาที่เขามีอยู่มากมายส่วนคนขโมยก็คือวะละซาริกอไอยัสตาอิฟะบิฮาอันซาริกอติฮีก็หวังว่าคนหัวขโมยนี้จะเลิกเป็นขโมย
นะและหันกลับมาทำอาชีพที่สุจริตนะอันนี้ก็เป็นหะดีษที่พูดถึงการบริจาคแม้ว่าคนที่รับเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ไม่ดีก็ตามนะแต่ตรงนี้ก็เนียดเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเลิกละจากสิ่งที่เขาทำความผิดอยู่นั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบางครั้งเนี่ยเราก็จะควรที่จะมีอะไรนะมีการตักเตือนกันด้วยไม่ใช่ให้แต่ตังค์อย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดนะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอ้าวปีนี้ซะกาตไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะบางยงบางยายมาฟังสนใจเรื่องศาสนาละมงละหมาดเห็นครบถ้วนยินดีนะลูกภรรยากับคุมฮิญาบลูกก็ส่งเรียนศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ายังแย่อยู่เลยนะดูแล้วไม่ได้เตือนไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ให้เลือกคนที่มีคุณสมบัติด้วยนะครับนะแต่นี้ก็คือกำลังพูดถึงว่าแน่นอนแหละการบริจาคเนี่ยนะเอาล้อดูที่เจตนาแล้วก็การกระทำเมื่อเรากระทำแล้วด้วยเจตนาที่ดีเนี่ยคนที่รับไปก็ไม่ได้มีผลอะไรนะมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราเนียดอะไรแล้วเราทำไหมถ้าเราทำเราเนียดดีอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้กับเราต่อมาครับอายะที่273ลิลฟูกอรออิลลาซีนะอุฮซิรูฟีซะบีลิลลาห์ลายัสตะฏีอูนะดอรบันฟิลอัรยะห์ซะบูฮุมุลญาฮิลอัฆนียาอะมินะอะมินัตตะอัฟฟุฟิตะรีฟูฮุมتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ให้บริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ยากจนที่ถูกกำจัดตัวให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์โดยที่พวกเขาไม่สามารถจะเดินทางไปในดินแดนอื่นเพื่อประกอบสัมมาอาชีพได้ผู้ที่ไม่รู้คิดว่าพวกเขามีความมั่งมีอันเนื่องมาจากความสงบเสงี่ยมเจียมตัวผู้ที่ไม่รู้คิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีไม่เดือดร้อนอันเนื่องมาจากความสงบเสงี่ยมเจียมตัวโดยที่เจ้าจะรู้จักเขาด้วยกับเครื่องหมายของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ขอจากผู้อื่นในสภาพเซาซีและสิ่งดีใดๆที่พระเจ้าได้บริจาคไปนั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งนั้นใครมีสิทธิ์ที่ได้รับการบริจาคอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าให้บริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ยากจนที่ถูกจำกัดตัวอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์หมายถึงพวกมูฮาจีรีนพวกอพยพไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ผู้ที่พำนักอยู่ที่เมืองมะดีนะห์โดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอให้แก่พวกเขาได้อาศัยอยู่อย่างสุขสบายโดยที่พวกเขาไม่สามารถจะเดินทางไปในดินแดนอื่นเพื่อประกอบอาชีพหมายถึงเดินทางออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพอัดดอร์บูฟิลอัรคำว่าดอร์บูฟิลหมายถึงเดินทางการเดินทางอัลลอฮฺตรัสว่าฟะวะอีดาดอรบตุมฟิลอัรฟะไลซะอะลัยกุมจุนาฮุนอันตะกซูรูมินัสศอลาและเมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในแผ่นดินไปในผืนแผ่นดินก็ไม่มีบาปใดๆที่พวกเจ้านั้นจะทำการย่อละหมาดแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตรัสว่าอาลีมาอันซะยะกูนุมินกุมมารฎอวะอาคารูนดะนายัรริบูนฟิลอัรฎวะยะบตะกูนมินฟัฎลิลลาฮิวะอาคารูนยุกาติลูนฟีซะบีลิลลาห์พระองค์ทรงรู้ดี
ว่าอาจมีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้ป่วยบางคนต้องเดินทางไปในดินแดนอื่นเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลเลาะห์และบางคนต้องการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์และสำหรับดำรัสของอัลเลาะห์ที่บอกว่าบอกว่าไงยะซุบูฮุมุลญาฮิลอัฆนิยาอ์มินัตตะอัฟฟุฟิตะอริฟุฮุมบิซีมาฮุมนะผู้ที่ไม่รู้คิดว่าพวกเขาเป็นผู้ที่มั่งมีอันเนื่องมาจากความสงบเสงี่ยมเจียมตัวความเสงี่ยมเจียมตัวนะคือคนที่ไม่รู้เรื่องพวกเขาเพราะสภาพของพวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งมีอันเนื่องจากเขามีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวในการแต่งตัวในการพูดจาอุปนิสัยในความหมายนี้ยังมีหะดีษนักวิชาการที่เห็นตรงกันว่าหะดีษซอฮีฮะห์ที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอาที่รายงานมาจากบูฮุเรอรอบอกว่าไลซะมิสกีนูบิฮาซิตตอวาฟิลละซีตะรุดดูฮูตำรุวะตำรอนวะตำรอแตนคนที่ขัดสนที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่คนที่เดินเที่ยวขอคนนั้นคนนี้ได้อิตผาลัมมา1เมล็ดหรือ2เมล็ดวะลุกมะวะลุกมะตานได้อาหารมาคํา2คํานะวะอักลุวะอักละวะอักละตานได้อาหารมามื้อ1หรือ2มื้อวะละกินแต่ทว่าคนที่ยากจนนะขัดสนคนที่ขัดสนเนี่ยก็คืออันมิสกีนุลละซีลายะยิดุกอนียันลายะยิดุกินันยุกนีฮีผู้ที่ไม่มีปัจจัยยังชีพเพียงพอต่อการประทังชีวิตและไม่เป็นที่สังเกตเด่นชัดขนาดที่จะได้รับบริจาคเขาไม่ขอไงพี่น้องเขาก็จะใช้ชีวิตนะในสภาพปกติแต่จริงๆก็คือไม่มีนั่นแหละวะลายุสตอตอนูลาฮูฟะตะฟะยุตซอดดะกุอะลัยฮิโดยที่เขานั้นจะไม่ขอสิ่งใดจากผู้คนวะลายัสอะลุนนาสชัยอานะอัลลอฮ์ตรัสว่าโดยที่ซีมาตรงนี้ก็หมายถึงว่ามีเครื่องหมายบ่งบอกคือลักษณะของพวกเขาจะไม่ปรากฏให้เห็นสำหรับผู้ที่มีสติปัญญา คือลักษณะของเขาก็จะปรากฏให้เห็นสำหรับผู้ที่สติปัญญามีสติปัญญาดังที่อัลลอฮ์บอกว่าซีมาหุ่มฟีวูจูฮิฮิมนะเครื่องหมายของเขาก็จะปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาดูไงพี่น้องเครื่องหมายของคนที่สู่อยู่ต่ออัลเลาะห์เนี่ยปรากฏบนใบหน้านี่ถ้าบอกว่าอ๋อหน้าผากด้านอันนี้ก็แต่คนไม่ได้ใช้สติปัญญาเอาตรงๆเลยไม่ใช่หน้าเขาจะมีความตะวาดั้วอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวเหมือนกับตอนที่เขาละหมาดเวลาเดินไปไหนก็ก้มมองดินมองทางเดินเหมือนเขาละหมาดนอนไม่ตาลอยไม่ตาวอกแวกนะเนี่ยซีมาหุ้มฟีวูจูใบหน้ามีนูรมีความสงบนะครับไม่ใช่หน้าผากด้านนะแล้วอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าวะละตะอริฟันนะฮุมฟีลัหนิลกูลและแน่นอนเจ้าจะรู้จากพวกเขาได้ในน้ำเสียงที่พูดสัญลักษณ์นะก็ดูจากน้ำเสียงคำพูดคำจานั้นไม่แปลกนะพี่น้องถึงสุภาษิตไทยบอกคำพูดกริยาสกุลใช่ไหมถ้าพูดจาบอกเอวอยวอยพูดจาหยาบคายหยาบโลนนั่นแหละก็สอสกุลสอเชื้อสอนิสัยใจคอนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกเขาจะไม่ขอผู้อื่นในสภาพที่เซาซีคือจะไม่ขอแบบพร่ำเพื่อเขี่ยวเข็นนะดังนั้นผู้ใดขอทั้งที่ตัวเองมีความเพียงพออยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการขอแบบพร่ำเพื่อด้วย
ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรตังก็มีใช้แต่ยังขอก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่พำเพื่อขอไปเรื่อย นะอิหม่ามอามัดได้บันทึกในงานจากอบีซาอิดบอกว่าคุณแม่ของฉันเนี่ยได้เคี่ยวเข็นให้ฉันเนี่ยไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้ฉันเนี่ยไปขอสิ่งของจากท่านแล้วเนี่ยแล้วเวลาขอกับนบีนบีไม่ปฏิเสธนบีให้หมดเลยแล้วฉันก็มาหาท่านแล้วก็นั่งลงท่านก็ได้กล่าวว่ามานั่งตรงหน้าฉันสิแล้วท่านก็บอกว่ามานิสตักนาอักนาฮุลลอฮูผู้ใดที่รู้สึกเพียงพอกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นะวะมันอิสตะอัฟฟะอาอัฟฟะฮุลลอมานิตะกัฟฟะกะฟาฮุลลออัลลอฮ์ก็จะทรงให้เขาเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องไปขอผู้ใดนะและผู้ใดเลือกที่จะขออย่างเพียงอย่างพอใจในสิ่งที่มีกับสิ่งที่มีอัลลอฮ์ก็จะทรงให้เขาเนี่ยอยู่ได้โดยไม่ต้องขอจากผู้อื่นนะมันสาวะมันสาละวะละฮูกีมะตุเอากียะตินฟะกอดะอัลฮาฟะและผู้ใดที่ขอผู้อื่นโดยที่เขาเองก็มีทรัพย์มูลค่าเท่ากับอูกียะก็คือมีพอสมควรนะก็ถือว่าเป็นคนขอที่ไม่จำเป็นแล้วนะเขาเล่าว่าฉันจึงกล่าวว่าอูดตัวเมียของฉันชื่อยากูตะคอยรุนมินอูกียะอูดของฉันเนี่ยที่มีชื่อว่ายากูตะนั้นมันมีมูลค่ายิ่งกว่าอูกียะเสียอีกดังนั้นฉันจึงกลับไปโดยที่ไม่ขอสิ่งใดนะจากท่านนบีพี่น้องตรงนี้ก็เป็นข้อคิดให้แก่เรานะถ้าเรารู้จักพอเพียงพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ความพอกับเราจริงไม่ต้องไปขอคนอื่นนะการไม่ขอคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะพี่น้องนะคือการขอไม่ได้ห้ามหรอกแต่เมื่อมีความจำเป็นนะครับเมื่อมีความจำเป็นแต่ถ้าเกิดการทำงานแลกมากับหยาดเหงื่อแรงงานอันนี้มีคุณค่ามากกว่าเงินวางอยู่พันหนึ่งกับเงินได้จากการเดินไปขอมันง่ายนี่น้องขอทานหน่อยขอทานหน่อยมันได้อาจจะใช้เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ได้ละพันหนึ่งจากการขอทานเนี่ยแต่เมื่อเทียบกับคนที่ใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนและได้ตังค์มาพันหนึ่ง 1,000 นี่มีคุณค่ามากครับนะแล้วก็นำมาด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยนะนั้นอิสลามไม่อนุญาตนะให้คนที่มือดีเท้าดีสามารถทำงานได้แล้วก็มาขอทานนะแต่สำหรับคนที่ไม่มีจริงๆก็มีเปิดช่องนะให้สามารถขอความช่วยเหลือตรงนี้ได้อัลลอฮ์บอกว่าสิ่งใดที่พระเจ้าบริจาคไปนั้นแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดีนะก็คืออัลลอฮ์จะตอบแทนให้ในวันกิยามะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อายะห์ต่อมาครับالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون บรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาทั้งกลางวันกลางคืนโดยปกปิดและเปิดเผยพวกเขาก็จะรับรางวัลของพวกเขาณพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่มีความกลัวใดๆสำหรับเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจบรรดาผู้บริจาคจะได้รับการชมเชยจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตายแล้วบอกว่า
บรรดาผู้บริจาคทรัพย์ในหนทางของเขาของไม่ใช่หนทางผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาทั้งในกลางคืนและกลางวันและโดยปกปิดหรือเปิดเผยเขาจะได้รับรางวัลหน้าที่ของเขาหน้าที่พระผู้อภิบาลของเขานะอายะนี้เป็นการสรรเสริญชมเชยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่ผู้ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺและแสวงหาความพึงพอพระทัยจากพระองค์ในทุกๆเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนทุกๆสภาพไม่ว่าจะบริจาคแบบลับๆหรือบางครั้งเปิดเผยเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ทำตามแม้กระทั่งการให้ค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวของเขานะก็เข้าอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะไอ้ประเภทในบ้านไม่มีข้าวกินแล้วก็ข้างนอกนี่เป็นไงทุ่มเต็มที่อันนี้ก็ไม่ถูกนะอันนี้เรียงลำดับผิดสมองกลับเขาเรียกใจใหญ่ข้างนอกแต่ในบ้านเนี่ยใจประสิวใจบะเข็นอันนี้ไม่ได้นะต้องเลี้ยงคนในให้อิ่มนะครับให้เขามีความเขาเรียกอะไรล่ะให้เขาได้อยู่ดีกินดีด้วยนะและหลังจากนั้นก็ดูแลคนที่ถัดไปนะเหมือนกับการทำนั่นแหละพี่น้องอิสลามสอนถ้าทำกับคนข้างบ้านก็จะได้ผลบุญมากกว่าคนไกลใช่ไหมเพื่อนบ้านเนี่ยผลบุญมหาศาลแล้วถ้าทำคนในบ้านล่ะถ้าเป็นลูกเราภรรยาเราล่ะย่อเป็นย่อเป็นมะเราล่ะเป็นพ่อแม่เราล่ะนั้นทุกครั้งที่เราซื้อของกลับมาบ้านมูลค่ามันจะหลายร้อยพี่น้องนะไม่ต้องไปเสียดายเพราะอะไรเพราะนี่คือรางวัลที่อัลลอฮฺจะตอบแทนพี่น้องซื้อไข่เข้ามาบ้านหนึ่งแผงกินกันทั้งสัปดาห์นะลูกกินนะฟองหนึ่งเดี๋ยวมาเอามะป๋ามากินเอากินเนี่ยผลบุญทั้งนั้นแหละไม่ต่างอะไรกับพี่น้องไปซื้อไข่ไปให้เด็กกำพร้านะแต่ประเด็นก็คือว่าระหว่างการทำดีกับครอบครัวกับเด็กกำพร้าเนี่ยกลายเป็นว่าการให้คนในครอบครัวเนี่ยซึ่งเป็นนฟกเป็นสิ่งที่จำเป็นเนี่ยได้ผลบุญได้รางวัลที่มากกว่าดังนี้ระบุอยู่ในหะดีษซอฮีหะทั้งสองบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับซาดบินอบีวะกอสขณะที่ท่านได้มาเยี่ยมเขาป่วยในปีแห่งชัยชนะปีที่พิชิตมักกะฮ์และมีรายงานหนึ่งว่าเป็นปีแห่งการทำฮัจญ์วะดาอ์นะบอกว่าวะอินนะกะลันตุนฟิกอนะฟะกอตันตะบะกีบิฮาวะจะฮัลลอฮ์อิลลัซดัตตะบิฮาดะรอญะและแท้จริงท่านนั้นเนี่ยจะไม่ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายใดไปเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์นั้นจะเพิ่มพูนให้เป็นขั้นให้มันเป็นขั้นหนึ่งวาริฟอัตันแล้วก็เทิดเกียรติฮัตตามาตะจาลูฟีอิมรออาติกแม้กระทั่งสิ่งที่ท่านให้กับภรรยาของท่านรับประทานนะตรงนี้ก็เป็นการยืนยันว่าให้ภรรยาให้ลูกนะแน่นอนว่าอัลลอฮ์ยกเกียรตินะได้มากกว่าอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานมาจากอบีมัสอูดบอกว่าอินนัลมุสลิมอิซาอันฟะกออะลาอะห์ลิฮินะฟะกอตันตะฮ์ตะซิบูฮากานัตละฮูซอดะกะฮ์แท้จริงมุสลิมนั้นเมื่อเขาได้ใช้จ่ายให้กับคนในครอบครัวของเขาแน่นอนผลบุญของการตอบแทนนั้นก็ถือว่าเป็นการบริจาคทานสำหรับเขาดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณพระผู้อภิบาลของเขาในวันกิยามะห์ตามการใช้จ่ายพวกเขาที่กระทำไปนะในการภักดีต่ออัลลอฮ์โดยไม่มีการหวาดกลัวใดๆไม่สำหรับกับเขาและไม่มีการเสียใจซึ่งอธิบายมาก่อนหน้านี้แล้วนะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะเรียงลำดับความสำคัญคนอื่นเนี่ยที่เขาเป็นคนยากจนเนี่ยมันเป็นสิทธิของคนมีที่จะต้องดูแลเราไม่ได้ทำก็มีคนอื่นที่เขามีความพร้อมกว่าทำแต่ถ้าภรรยาเราเนี่ยเราจะไปฝากให้ใครดูแล
ทรหาคนข้างบ้านเออช่วยเลี้ยงภรรยาผมด้วยใครกันจะมาเลี้ยงใช่ไหมเอาขอโทษภรรยาคุณก็เลี้ยงสิดังนั้นอันเนี้ยมันฝากกันไม่ได้มันเป็นหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงเราเป็นสามีเราต้องดูแลภรรยาถูกไหมมะป๋าเราเนี่ยให้ใครดูแลล่ะก็เราเนี่ยแหละเป็นลูกก็ต้องดูแลถูกไหมจึงไม่แปลว่าทำไมชายคนหนึ่งที่มาขอออกจีฮาดกับนบีบอกกลับไปดูแลมะไปมาครั้งที่สองนบีบอกกลับไปดูแลมะมาครั้งที่สามไปดูแลแม่เธอหนุนจนกระทั่งครั้งสุดท้ายนบีบอกว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาไปเอาสวรรค์กับการดูแลคุณแม่เธอไม่ต้องมาหาสวรรค์จากการไปออกรบก็ได้เพราะการออกรบเนี่ยมันเป็นฟัรดูกีฟายะคนมีความพร้อมคนอื่นทำแต่เราเนี่ยจะเอาแม่ของเราไปให้ใครดูแลล่ะมันเป็นฟัรดูอีนมันเป็นการบังคับเหนือตัวของท่านนะถ้าท่านไม่ทำแล้วใครจะทำเพราะท่านมีอะไรนะมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องปฏิบัติลูกภรรยาเรานี่คือหน้าที่โดยตรงส่วนคนยากคนจนในสังคมยังมีคนอื่นที่พอที่จะมีฐานะในการดูแลด้วยแต่ถ้าเราดูแลลูกของเราดีอัลฮัมดุลิลละห์ดูแลภรรยาดีอัลฮัมดุลิลละห์มีสตังค์เหลืออีกก็อย่าลืมหน้าที่ของเราในการดูแลสังคมด้วยนะครับอันนี้ก็พูดกันด้วยกับความรักว่าอย่าได้เรียงลำดับผิดการเรียงลำดับนั้นคือเนื้อความสำคัญของศาสนาอย่างหนึ่งต้องเรียงลำดับให้ถูกนะครับชีวิตก็จะเขาเรียกว่าถูกต้องในการปฏิบัติแล้วมันก็สวยงามด้วยใช่ไหมมันสวยงามนะการที่เราเริ่มต้นจากคนที่ในบ้านเราเริ่มต้นจากคนที่ใกล้ตัวเราเพื่อนสนิทเราคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราและหลังจากนั้นก็ถัดไปเรื่อยๆนะครับนะวันนี้ก็จากเราตรงนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์